สวัสดีครับเล่าสู่กันฟังวันนี้เราอยู่ที่พระราชวังบุเรงนองนะฮะซึ่งท่านได้สมยาว่าเป็นผู้ชนะ10ทิศนะครับก็คือการสู้รบของท่านนี้เก่งกาจมากนะฮะวังของท่านสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2109ซึ่งเป็นปีที่15ที่พระองค์เรืองอำนาจแล้วก็มีการสร้างพระราชวังย้ายพระราชวังขึ้นมาใหม่นั่นเองนะฮะก็ใช้แรงงานจากประเทศชาตินะคะก็แล้วก็พระองค์ก็ทรงตั้งชื่อประตูตามประเทศที่มาเป็นแรงงานที่มาช่วยสร้างพระราชวังนั่นเองนะฮะก็จะมีกำแพงหรือว่ามีประตูหนึ่งก็จะเขียนว่าประตูโยเดียนะคะก็คือประตูที่แรงงานอยุธยานะฮะแล้วก็มีประตูตอนใต้ที่ชื่อว่าประตูเชียงใหม่ก็เป็นแรงงานจากทางฝั่งเชียงใหม่นะฮะก็เป็นแรงงานที่สร้างแล้วท่านก็จะตั้งชื่อให้เป็นเกียรตินั่นเองนะคะครับด้านนี้ก็เป็นส่วนที่จำลองที่ประทับของพระเจ้าบุเรงนองนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่จะออกว่าราชการนะฮะก็จะทำเป็นสีเหลืองทองอารามนะฮะแต่ถ้าเป็นพระราชวังของท่านจริงก็จะเป็นทองเป็นแบบสวยงามมากนะฮะในสมัยก่อนอีกทั้งยังมีพระตำหนักของพระสุพรรณกัลยานะคะองค์เป็นองค์ประกันที่ตกเป็นเฉลยและกลายเป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระองค์ด้วยนะฮะพระสุพรรณกัลยาก็ได้ถูกมาแล้วก็ไม่ได้กลับประเทศไทยอีกเลยนะฮะคือฐานที่อยู่เป็นปูนด้านนอกก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็นฐานปูนที่เป็นของจริงนะฮะส่วนตัวที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือเป็นการสร้างทับบนฐานจริงก็รัฐบาลเมียนมาหรือพม่าแต่ก่อนก็สันนิษฐานว่าข้างล่างน่าจะมีสิ่งที่มีมูลค่าสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์อยู่แต่ได้สร้างทับไปแล้วนะฮะก็ไม่สามารถรื้อค้นได้นะฮะพระราชวังบุเรงนองก็ถูกเผาเหลือแต่ซากหลังจากที่ท่านสวรรคตนะฮะก็มีการกบฏยักษ์ไข่พร้อมๆกับอาณาจักรตองอูที่ค่อยๆลดอำนาจลงไปเรื่อยๆนะฮะในส่วนของตรงนี้เราจะเห็นเสาไม้ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เอามาคู่กับเสาจำลองนะฮะก็จะเห็นว่าเป็นเสาไม้ทั้งต้นเลยแล้วก็ที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ไม่ถูกเผานะฮะแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เป็นเรือเนาะเป็นเรือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองหงสาวดีนะฮะก็สวยงามนะฮะจนถึงในปีพ.ศ. 2533นะฮะรัฐบาลเมียนมาหรือพม่าสมัยก่อนก็ได้ขุดพบซากของพระราชวังที่เหลือเพียงแค่ตอไม้ที่โดนเผานะเป็นไม้ที่ใหญ่มากถ้าเราเห็นในคลิปก็คือเป็นวิดีโอเป็นตอไม้ใหญ่เป็นต้นไม้ที่ทั้งต้นเลยแล้วก็ใหญ่มากนะฮะสวยงามมากเป็นไม้ใหญ่ที่ไฟยังเผาไม่หมดนะฮะก็จะเหลือให้ร่องรอยให้เห็นก็ทับเอามาเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับก็ได้สร้างขึ้นมารัฐบาลพม่าก็ได้สร้างขึ้นมาทดแทนเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการศึกษาของพระราชวังบุเรงนองแล้วก็เ
เมืองหงสาวดีนั่นเองนะฮะก็เป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจนะฮะก็ยังไงก็ตามนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็จะได้ลงคลิปใหม่ๆในตอนต่อๆไปวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับ